รู้เรื่องบลูแล้วใช่ไหมเราไม่ใช่ตัวแทนของใครใครจะรู้กันอ่ะขอแค่เรากลับมาคืนดีกันอ่ะพายจะกลับไปคืนดีมันจริงหรอเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ลืมไปแล้วหรอว่าเราตกลงอะไรกันไว้สวัสดีครับน้องเนลพี่กำลังจะทำอะไรกูไม่ใช่ทายคนเดิมหรอกกับพิมนะคะนึกว่าจะไม่ขอซะแล้วให้น้องนี่ไปคำตอบแล้วกันเดี๋ยวรู้ไหมว่าพิมมีความสุขมากขึ้นทุกวันเลยเวอร์แล้วนึกถึงขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตพิมต่อจากเนี้ยคิมเป็นของเลวแล้วนะคะWe'll be right back.
จริงๆไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีคนคอยแวะมาเวียนวนอยู่ใกล้ๆเธอมองตาสิแล้วพูดออกมาว่าเธอไม่รู้วันไหนทุกครั้งที่ฉันอยู่ใกล้เธอตื่นแล้วเหรอคะพิมเห็นว่าเธอกำลังหลับสบายอ่ะก็เลยลงมาเตรียมอาหารเช้าไว้ก่อนเต็มคอลลาเจนหน่อยนะคะอร่อยดีจังเรานี่พิมทำอะไรกินเนาะก็เบรกฟาสต์อะค่ะกินหอมจังไม่เท่านิวหรอกพี่พิมค่ะฮันนี่หิวแล้วค่ะอาหารเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มาไปเสิร์ฟให้นะคะแต่ฮันนี่ต้องพาพี่นิวไปนั่งก่อนโอเคไหมคะก็ได้ค่ะไปกันค่ะพี่นิวขอโทษนะคะของคนเก่งค่ะอาหารเป็นไงวันนี้บอกพิมด้วยนะคะพี่นิวอร่อยอย่างนี้เลยนะคะพี่นี่ต้องรีบกินแล้วนะกินพร้อมกันเลยไหมค่ะพี่หยิบขนมปังให้พี่นิวเอาด้วยนะค่ะวันนี้พี่ฮิมไปไหนหรือเปล่าคะไม่ไปค่ะเย่ฮันนี่อยากให้พี่ฮิมอยู่กับฮันนี่แบบนี้ทุกวันเลยค่ะก็บางทีพี่ฮิมไม่ค่อยกลับบ้านมาหาฮันนี่เลยค่ะฮันนี่เหงาฮันนี่คะพี่ฮิมขอโทษนะต่อจากนี้พี่ฮิมจะไม่ปล่อยให้ฮันนี่เหงาแบบนี้อีกแต่ว่าพี่ฮิมขอให้พี่นิวมาที่บ้านเราบ่อยๆได้ไหมได้ค่ะเก่งมากค่ะวันนี้ฮิมว่างอยู่นี่เนาะงั้นเรามาหาอะไรทำกัน3คนสนุกสนุกไหมเอาไหมคะนี่เอาค่ะพี่เนี่ยผมพาให้พี่บัวหนูหิวข้าวได้ค่ะไปหาอะไรทานกันฮันนี่คะพี่หิมว่าฮันนี่ไปอาบน้ำก่อนไหมเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะไม่ดื้อนะคะคนเก่งของพี่เนี่ยก็ได้ค่ะงั้นพี่เนี่ยรอฮันนี่แป๊บนึงนะคะฮันนี่อาบน้ำแป๊บเดียวได้ค่ะพี่บัวไปค่ะไป
ไปค่ะไปอาบน้ำกันไปค่ะคืนนี้ค้างที่นี่อีกสักคืนสิคะเราไม่อยากรบกวนบ้านฮิมแล้วอะเดี๋ยวเรากลับไปนอนที่คอนโดก็ได้รบกวนอะไรกันแล้วกว่าจะเล่นกับฮันนี่เสร็จอะก็คงดึกแล้วนะงั้นเอาไว้กลับพรุ่งนี้เช้าก็ได้หลับพายนะครับพายรักเจ้าบ้างไหมอ่ะแค่นิดเดียวก็ได้กับเจ้าไม่ใช่กับคนอื่นก็ไม่ใช่เหมือนเจ้าใช่ไหมเราเป็นกันแค่นี้ก็พอนั่นสิเนาะยังไงตอนนี้เจ้าก็อยู่กับพาย